็นที่จะต้องกุ้นผ้ากุ้นหรือกุ้นชิ้นงานนะคะที่ต้องใช้ความยาวของผ้าเฉลียงเนี่ยค่อนข้างยาวมากแต่ว่าผ้าเฉลียงที่เรามีอาจจะยาวไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ๋จะมาสอนวิธีการต่อผ้าเฉลียงให้เป็นผ้าแบบยาวสามารถกุ้นได้ยาวขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะสมมตินี่คือเป็นหน้าผิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นเส้นแนว7มิลหรือเส้นแนวเผยเย็บของ2เส้นนี้จะต้องอยู่แนวขนานกันเช่นหากเราวาดแนวเส้นอยู่ทางนี้เส้นนี้ก็ต้องวาดแนว7มิลด้านนี้นะคะสมมติว่าด้านนี้นะคะเอวาดเส้นแนว7มิลลงไปถ้าวาด7มิลนะคะอันนี้จะเป็นระยะเผยเย็บเส้นนี้วาดด้านนี้แต่ว่าเส้นตรงนี้นะคะจะต้องวาดฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวขอสลับมาวาดด้านนี้ก่อนนี่นะคะอันดับแรกเส้นแนว7มิลจะต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะอันนี้เป็นผ้าหน้าผิดทั้งคู่อันดับถัดมาด้านที่จะมีการเย็บต่อกันปลายต้องเฉียงตัดไปทางแนวหรือไปทางทิศทางเดียวกันนะคะถัดมาให้คว่ำชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะอาจจะคว่ำเส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้อันนี้เอคว่ำเส้นนี้ให้หงายหน้าถูกขึ้นอันนี้จะเป็นหน้าผิดหลังจากนั้นเอามาวางประกบกันมาประกบกันจะได้ลักษณะมุมตั้งฉาก90องศาบริเวณมุมนี้นะคะเราจะได้มุมตัดของด้าน2เส้นตัดด้านนอกจะเป็นจุดนี้และนี้จะเป็นจุดนี้ลากจุดตัดของด้านนอกให้มาชนกันอันนี้จะเป็นแนวเย็บค่ะจะเป็นแนวเย็บต่อผ้าของผ้าเฉลียง2เส้นนี้ใช้เข็มหมุดกลัดตำแหน่งที่จะเย็บนะคะแล้วเราก็เย็บตามแนวเส้นให้เย็บตามแนวเส้นนี้นะครับก็เย็บต้นตะลุยธรรมดาหรือการเย็บแนวแบบทีสุดแล้วเราก็มาปมตัดได้ทีแล้วก็พับรอยพับไปทางเส้นใดเส้นหนึ่งเมื่อกางออกมาเราจะได้ผ้าเฉลียงที่ต่อกันแนวพอดีนะคะตรงแนววาด7มิลก็จะเป็นแนวเส้นที่ต่อกันพอดีนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้ผ้ากุ้นสำหรับไปทำชิ้นงานที่ยาวขึ้นค่ะ